เอาละครับถึงเวลาของรอบ8คันสุดท้ายนะครับกับ Thailand Drift Series Class A สนามที่2ครับผู้ผ่านเข้ารอบมานะครับมีคุณไมเคิลนะครับคุณโอ๊ตคุณนนท์ S นะครับอเล็กซ์นะครับกีกี้ DJ Day และเก่ง PDT ครับคู่แรกนี้นะครับเป็นไมเคิลนะครับจากออสเตรเลียครับเจอกับโอ๊ตบริกิตโมลี่นั่นเองโอ๊ตนำก่อนนะฮะออกตัวกันตรงนี้ครับจะเป็นอย่างไรฮะต้องดูนะฮะไมเคิลนี่ความเร็วนี่สูงมากๆครับสะบัดมาตรงนี้ครับโค้ชไม่เก็บเอฟเฟคนะฮะแต่ไมเคิลเหมือนจะมีตัดไลน์อ้าวรถมีปัญหาครับแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับหยุดไปดื้อเลยแล้วถ้าหยุดแบบนี้เนี่ยเป็นคุณโค้ชได้10-0เลยนะฮะถ้าไม่เข้าเส้นชัยหายไปแล้วด้วยรอบนี้ครับเป็นคุณโอ๊ตที่ขุดโมลี่นะครับรับคะแนนไปเต็มๆตุนไปเลยครับ10คะแนนครับรอบ2คุณไมเคิลเหนื่อยแล้วนะฮะต้องมาดูด้วยว่ารถจะเป็นอะไรเปล่าไมเคิลครับบอกยอมแพ้เลยครับรถสงสัยจะมีปัญหาครับอะไรอยู่ออสเตรเลียนะฮะซ่อมไม่ทันด้วยครับก็เป็นคุณโอ๊ตจากลิควิดโมลี่นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเลยครับมาถึงคู่นี้ครับโอ้โหน่าสนใจมากเป็นคู่ระหว่าง S เลกนะฮะเจอกับคุณนนท์ M Storm Overdrive คู่นี้นะฮะการสัมภาษณ์เขาบอกอยากเจอกันนะฮะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับรอบนี้ครับ8คันสุดท้าย S เป็นฝ่ายนำก่อนออกตัวกันมาทั้งคู่ฮะ200 SX ทั้งคู่จะเป็นอย่างไรฮะโอ้โห S นี่ลากออกมาเอาเอฟเฟคได้สวยครับนนท์ก็พยายามตามนะฮะแต่ว่าตรงเอฟเฟคนี่มือเหมือนตัดในเข้ามาครับดูเทือนตรงนี้นนทำได้ดีครับสะบัดกลับมาโอ้โหไม่ปล่อยเลยฮะแต่เสียดายนะครับมีจุดตรงด้านหน้ากรรมการนะฮะตรงเอฟเฟคด้านท้ายที่มีเส้นขีดอยู่เนี่ยนนยังทำได้ไม่ค่อยดีมาถึงตรงนี้ครับเป็นคุณนนนำบ้างเอสตามจะเป็นอย่างไรฮะลากออกมานนเก็บได้เอสก็พอเก็บได้ฮะแล้วก็ไล่กันต่อไปโอ้โหโดนเปิดทิกเกิลแบบสุดเข้ามาครับยูเทิร์นกลับมาตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนสังเกตทันหรือเปล่าตรงยูเทิร์นนะฮะตอนกลับรถกลับเข้ามาเนี่ยรถของคุณโดน M Storm Overdrive เนี่ยมีชนกวยนะฮะแบบนี้แน่นอนเลยครับหลังจาก2รอบผ่านแบบนี้ก็เป็น S Westlake นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมาถึงคู่นี้นะครับเป็นคู่ระหว่างคุณอเล็กซ์นะฮะจากไกอาเรซซิ่งทีมนะครับเจอกับคุณกิกกี้กับทีมแดงดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวสนามนี้ทั้งคู่นี่ขับรอบตัดสุดคันเร่งสุดเสียงทั้งคู่ครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรอเล็กนำก่อนฮะโดนออกมาตรงนี้ครับออกมาเก็บเอฟเฟคกันทั้งสองคันสวยงามครับกิกกี้พยายามไล่ตามฮะอเล็กกันหนีครับพยายามจะหนีฮะกิกกี้ก็ไล่เข้ามาสะบัดกลับมาตรงนี้โอ้โหเอาละครับมาดูรอบที่2นะครับกิกกี้เป็นฝ่ายนำอเล็กฮะออกตัวมามีเป๋หน่อยๆครับเสียจังหวะหรือไม่ฮะโอ้โหนี่ฮะโดนทิ้งเลยกิกกี้นำออกมายาวๆเลยครับอเล็กมีผิดพลาดตรงออกตัวนะฮะทำให้เสียจังหวะช้าไปเลยครับกิกกี้ก็นำยาวๆเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับกรรมการว่ายังไงฮะกรรมการให้คุณกิกกี้ครับจากกระทิงแดงและซิ่งทีมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคู่นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่าง DJ Day PDT มาดิทีมเจอกับคุณเก่ง PDT พม่า RD2 ครับนักแข่งเจอกับคนจูนรอบตัวเองฮะดูซิว่าเป็นอย่างไร DJ Day นำก่อนครับเปิดไฟสูงเลยครับเก่งฮะมองไม่เห็นอ้าวเก่งพลาดฮะโยนแล้วออกไปเก็บข้างนอกครับระยะห่างแบบนี้ยังไงฮะดูเทิร์นกลับมาสวัสดิ์กลับอีกหนึ่งรอบโอ้โหระยะยาวเลยครับห่างแบบนี้แบบนี้ดีเจเดน่าจะได้คะแนนนำไปก่อนนะครับสำหรับรอบแรกนะครับพาคุยกับบ้านมาด้วยนะครับสำหรับเก่งของเรามาดูรอบที่เก่งนำครับดีเจเดนไปตามเป็นอย่างไรเอาไม้ปล่อยตัวมาแล้วเก่งไฟสูงไปนะฮะโยนมาครับตรงนี้จะพยายามไล่ฮะเก่งนี่โอ้โหพาออกไปทวงนอกครับนี่เรียกว่าชิดกำแพงมากๆนะครับสำหรับสุดนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็ยังชิดกำแพงอีกฮะโอ้โหขับรถแบบนี้ไม่เกรงใจคันหลังเลยครับพาออกไปทวงนอกเดียวเอ้าตามกันต่อครับ
จบมาแบบนี้ฮะหลังจาก2รอบผ่านไปนะครับเอาเป็นดีเจเดย์ครับจากทีมPTTมาดิทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมาถึงรอบตัดเชือกแล้วครับ4คันสุดท้ายเซมิไฟแนลกับงานนี้ครับ TDS Class A สนามที่2ครับผู้ที่เข้ารอบมาเป็น4คันสุดท้ายนะครับก็มีคุณโอ๊ตนะฮะจาก Liquid Molly S West Lake ครับคุณกิกกี้จากกระทิงแดงและดีเจเดย์จากพีทีมาดิทีมครับคู่แรกนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง S West Lake นะฮะเจอกับคุณโอ๊ต Liquid Molly S เป็นฝ่ายนำก่อนนะครับจากคะแนน Qualify ครับนำมาแล้วโอ้โหมีกองเชียร์จาก West Lake ฮะตัดข้ามาตรงนี้ครับโยนออกมาโอ้โห S ครับลากออกไปเยอะมากครับโอ๊ตก็พยายามจะออกนะฮะแต่ก็ยังมีเสียจังหวะไปครับยูเทิร์นกลับมาตรงนี้ฮะโอ๊ตก็พยายามไล่ครับวันนั้นนี่พี่โอ๊ตบอกว่ายางมีแค่2คู่ครับคู่นี้นี่เห็นใส่ร้องแดงนี่ต้องมียืมคนอื่นมานะฮะเพื่อกันงานครับสปอนเซอร์ท่านใดสนใจก็สนับสนุนก็ได้นะฮะเอาละฮะโอ๊ตโยนเข้ามาS ไม่ปล่อยเลยครับพยายามไล่โอ๊ตโอ๊ตไม่เก็บนะฮะสำหรับเอฟเฟกต์ S ก็บี้มาเลยฮะโอ้โหชิดมากๆครับตรงนี้สะบัดกลับมาเป็นยังไงโอ้โหทะลุควันมาเลยฮะตรงสุดท้ายนี่เรียกได้ว่าบี้ตลอดครับสำหรับ S ครับกรรมการว่ายังไงฮะกรรมการให้เป็นคุณ S West Lake นะครับผ่านเข้าไปชิงอันดับที่1นะครับมาถึงคู่นี้นะครับ DJ D P Team มาดิทีมเจอกับคุณกิ๊กกี้ศักดิ์ธนาจากกระทิงแดงเรซซิ่งทีมนะครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวติดตามกันให้ดีฮะเพราะว่าแข่งกันหลายรอบมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูที่รอบแรกกันก่อน DJ D เป็นฝ่ายนำก่อนครับคุณกิ๊กกี้เป็นฝ่ายตามครับ DJ นำออกมาตรงนี้ฮะระยะนิดหน่อยนะครับผ่านมาหน้าหน้ากรรมการครับตรงนี้ครับยูเทิร์นกลับมาคุกกี้ไล่เข้ามาได้ครับยูเทิร์นกลับมาอีกรอบโอ้โหสะบัดเข้ามาสวยครับเราตัดมาให้ดูเลยรอบนี้ครับเป็นคุกกี้นำดีเจเดย์ฝ่ายตามนะฮะแล้วก็ไล่เข้ามาตรงนี้นะครับเรียกได้ว่า2รอบนี่ใกล้เคียงกันเลยฮะกรรมการเลยบอกว่า2รอบนี้ยังไม่ชี้ขาดนะครับเพราะว่าคะแนนยังไม่เป็นผลครับดูกันครับมอถามรอบนี้คุกกี้นำออกมาคุกกี้ตามครับนี่ฮะเราตัดให้ดูเลยนะฮะดีเจเดย์ทิ้งห่างครับแต่ว่าคุณกิ๊กกี้เก็บได้แล้วก็ตรงนี้ครับคุณกิ๊กกี้เก็บเอฟเฟกต์ด้านท้ายได้แต่ดีเจเดย์ก็ชิดครับก็เลยวันมอทามอีกรอบครับดูฮะดูกันไปเลยตัดเข้ามาลายในนะฮะสำหรับคุณกิ๊กกี้รอบนี้ครับดีเจเดย์ก็ไล่เข้ามาได้ฮะเรียกได้ว่าไล่กันเหนื่อยทั้งคู่ครับผ่านกันไปมาถึงรอบนี้ครับรอบตัดสินครับนี่ฮะคุณกีกี้ครับพลาดฮะสะบัดออกมาถึงกำแพงนะฮะแล้วก็เสียจังหวะไปตรงนี้ทำให้ดีเจเดย์นะฮะมีระยะห่างแบบนี้รอบแรกนี่ดีเจเดย์นำไปเลยฮะมาดูที่รอบนี้ครับคุณกีกี้เป็นฝ่ายนำครับดีเจเดย์ก็ยังขับตามได้นะฮะไล่เข้ามาได้ครับสำหรับตรงนี้โอ้โหกีกี้นี่ดูได้ว่าปั่นควันได้อย่างเต็มที่เต็มพิกัดมากๆครับและดูไฟฮะโอ้โหปังปุ๊บปังอะไรทีเดียวหลังจากแข่งกันนะครับ3วันมอทามเรียกได้ว่าเหนื่อยกันทั้งคู่ครับแข่งกันไปทั้งหมด8รอบด้วยกันก็เป็นฝ่าย DJD นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงอันดับที่1ครับเรามาดูครับชิงอันดับที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างคุณกิกกี้ศักดิ์นานาครับกับคุณโอ๊ต Liquid Molly ครับแข่งกันต่อเลยนะฮะคุณกิ๊กกี้เมื่อกี้แข่งไปแล้ว8รันนะฮะมาต่ออีก2รันสุดท้ายจะจบเลยหรือไม่ต้องมาดูกันตรงนี้ครับกิ๊กกี้นำมาก่อนโอ้โหแองเกิลของคุณกิ๊กกี้นี่จัดเต็มมากๆครับลากออกมาฮะโน้ตพยายามไล่ตามครับหรือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับดูเธอตรงนี้เริ่มมีระยะห่างนะฮะโอ้โหแองเกิลของคันหน้านี่เต็มที่มากๆโน้ตพยายามไล่ครับจบไปรอบแรกครับดูแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นคุณกิ๊กกี้นะฮะคะแนนเป็นต่ออยู่นะครับเรามาดูรอบนี้แล้วโอ๊ตจะหนีได้หรือไม่
โดนออกมาครับตรงนี้สปัดออกมาอิกกี้ไล่ครับระยะตรงนี้ยังพอใกล้เคียงกันนะฮะจากรอบมาสักครู่แล้วก็ผ่านจุดเอฟเฟกต์หัวตรงนี้มายูเทิร์นกลับมาปั๊บโอ้โหเรียกว่าสูสีกันมากนะครับจากทั้ง2รอบที่ผ่านมาทำได้ดีกันทั้งคู่ครับแต่ต้องดูที่กรรมการแล้วฮะกรรมการเนี่ยให้เป็นคุณกิกกี้ศักนานาได้รับอันดับที่3ไปนะครับส่วนโอ๊ตไปผิดโมลี่เนี่ยได้อันดับที่4ครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ชิงอันดับที่1ครับของ Thailand Drift Series 2014สนามที่2นี้นะฮะเป็นคู่ระหว่าง DJ Day PT ว่าดิทีมเจอกับ S West Lake ครับ S เป็นฝ่ายนำก่อนนะครับจากคะแนนควอลิฟายฮะปล่อยออกมาแล้วครับตรงนี้จะเป็นยังไงครับ S สะบัดมาดีเจเดก็ตามมาครับมีตัดลายในไปหน่อยแต่ก็โอ้โห S พาออกมาทุ่งวงนอกครับเรียกว่าชิดกำแพงมากๆนะฮะสำหรับเมื่อสักครู่นี้ยูเทิร์นกลับมาตรงนี้เป็นยังไงโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยทั้งคู่ครับแบบนี้เรามาดูรอบต่อไปบ้างครับจะเป็นยังไงดีเจเดสะบัดออกมา S ตามมาครับดันออกมาครับตรงนี้โอ้โหลากกันมาทั้งคู่ครับ S ตามได้ชิดฮะมาถึงจุดนี้เป็นยังไงโอ้โหนี่ฮะ S มีแปะโชว์เลยครับยูเทิร์นกลับมาตรงนี้ครับโอ้โหชิดมากๆครับตรงนี้จากกล้องโกลโกบนรถ S นะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นยังไงบ้างจบไหมฮะสำหรับคู่นี้เรียบร้อยฮะเวลาแล้วครับกรรมการนี่คือโฉมหน้านะครับผู้เข้าสู่รอบ4ครั้งสุดท้ายทั้ง2คนนะฮะแล้วก็กรรมการครับตัดสินให้คุณ S West Lake นะครับเป็นผู้ชนะไปสำหรับสนามนี้ครับผมสวัสดีครับโอ๊ตลิควิดมอลลี่ดิฟทีมไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ TDS สนามที่2นะครับที่พัทยานะครับวันนี้ทำผลงานได้ดีครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4มานะครับบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหินมากๆนะครับทุกๆคนเก่งมากๆนะครับเนื่องจากกรรมการญี่ปุ่นก็คือโนมุระเคนกับอุเอโนะนั้นค่อนข้างที่จะเขี้ยวมากๆในการให้คะแนนนะครับฉะนั้นแล้วทั้ง32คันที่ผ่านรอบควอลิฟายมาได้ก็คือระดับพระการระดับเขี้ยวทุกคนนะครับกว่าจะฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ก็คือสู้เต็มที่พยายามเต็มที่นะครับยังไงฝากติดตามเชียร์ผมด้วยนะครับในสนามหน้านะครับสนามที่3ที่พัทยานี่เหมือนเดิมนะครับกับ Liquid Molly Drift Team Thailand ฝากด้วยครับสวัสดีครับผมกี้นะครับกระทิงแดง Racing Team นะครับก็วันนี้เพิ่งเสร็จหมาดๆเลยนะครับ Thailand Driftซีรีส์สนาม2ก็สนุกมากครับเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เสียดายรถไปเพลินยางมันระเบิดก็เลยไปโดนกำแพงนิดนึงนะครับแต่ก็สู้เต็มที่แล้วครับก็สนุกมากถ้าใครได้ดูวิดีโอนะครับหรือว่าดูข้างนอกเนี่ยเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วค่อนข้างยากมากเพราะว่าหน้ากรรมการเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่โค้งมันเป็นเหมือนเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยม90องศาแล้วก็เขาต้องการให้เราเนี่ยไหลรถไหลท้ายรถเนี่ยเข้าไปแล้วก็กดมีออกมาซึ่งพูดตรงๆว่าไม่ง่ายเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนคงชอบนะครับก็ยังไงติดตามสนามต่อไปนะครับสนามสุดท้ายสนุกแน่นอนครับผมดีเจเดนนะครับดาวิดเดโรโก้ครับจากทีม PTT Poma Drift Team นั่นเองครับก็สำหรับวันนี้ก็มาทำการแข่งขันนะครับกับงานที่ชื่อว่า Thailand Drift Series 2014นั่นเองครับก็ได้ถ้วยมา2ถ้วยฮะอันนี้คือถ้วยจากสนามที่1กับอันดับที่1นะครับก็เป็นการแข่งขันในวันเสาร์ครับกับการตกหล่นจากสนามที่แล้วนะฮะที่มีการยกแล้วก็มาแข่งกันในสนามนี้แล้วก็ได้อันดับที่1มาก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็นี่ฮะสดๆร้อนๆเพิ่งแข่งกันเสร็จเมื่อกี้เลยนะฮะดูสภาพตอนนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆครับการแข่งขันครั้งนี้แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเช่นกันนะครับรอบเจอกับพิกกี้ครับเป็นรอบตัดเชือกที่ชนะชิงที่1แพ้ชิงที่3เนี่ยแบทเทิลกันนะฮะถึง8รอบด้วยกัน4วันมอทามาฮะลงมานี่โอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนจริงๆแบบเหนื่อยสุดๆแล้วก็ทรมานมากๆกับอากาศร้อนๆแล้วก็ในรถที่ร้อนนะครับแต่ว่าก็ผ่านได้เข้ามาชิงอันดับ1เจอข้างๆนี่เลยฮะกับน้องเอสนั่นเองครับก็
วันนี้ก็ทำแบบเต็มที่จริงๆไล่บี้ผมต้นจนจบนะครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็ได้อันดับที่2มานะฮะไม่เป็นไรฮะวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วนะฮะได้ถือทั้ง2ถ้วยวันนี้ก็ดีใจขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยเชียร์เอาเป็นว่าติดตามสนามต่อไปแล้วกันนะฮะสนามที่3สนามสุดท้ายแล้วก็มีแชมป์ประจำปีด้วยก็ฝากช่วยเชียร์ผมกันต่อกับสนามสุดท้ายครับกับผมดีเจเดย์แล้วเดลโก้ทีมพีดีทีพม่าดิฟทีมครับขอบคุณครับชื่อเอสครับจากทีม iTech West Lakeside ครับในสนามนี้ก็เป็นสนามที่2ครับก็เอได้เข้าชิงกับพี่เดย์ครับจากทีม PTT ครับรู้สึกกดดันมากแต่เราก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดครับผลงานที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจครับคิดว่าในสนามต่อไปจะทำผลงานให้ได้ดียิ่งกว่านี้นะครับฝากติดตามเชียร์ทีม Attack Race Select Thai ด้วยครับเราจะทำผลงานให้ได้ดียิ่งกว่านี้ครับโอ้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการแข่งขันนะครับ Thailand Drift Series 2014นะครับและโอ้โหนี่ครับดาวิดนะครับตอนนี้หมดแรงไปแล้วนะครับกับการผมไม่ได้แล้วตอนนี้จำได้ไหมว่าวันนี้วิ่งไปกี่รอบจำได้ไหมไม่ได้จริงน่าจะเกิน10กว่ารอบแน่นอนเกินถ้าเฉพาะคู่พิกกี้อย่างเดียวก็โอ้โห8แล้ว8แล้วครับ8เบิร์ดอีก4ครับ4รอบโอ้เอาครับ10กว่ารอบครับวันนี้กับการแข่งขันวันนี้เป็นไงบ้างครับกับถ้วยที่คว้ามาได้จริงๆเนี่ยอันนี้คือถ้วยของสนามที่แล้วสนาม1นี่สนาม2สนาม2ได้ที่2ครับครับก็เป็นอะไรที่บอกตรงตั้งแต่รอบควอลิฟายก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าหลังจากเมื่อวานทำดีแล้วมาถึงรอบผมเนี่ยต้องมาควอลิฟายเป็นคนสุดท้ายแล้วแต่ละคนทำคะแนนกันมาแบบโอ้โหกดดันกดดันมากแต่ก็โอเคผ่านเข้ามาได้แล้วก็เจอในแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเหนื่อยทุกคนฮะตั้งแต่คู่แรกจนคู่สุดท้ายจริงมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกจริงเป็นครั้งแรกที่แข่งรถดิฟแล้วลงมาหน้ามืดเป็นอะไรที่เหนื่อยสุดๆแต่ก็ถึงแม้จะไม่ได้อันดับที่1เจอกับน้องเอสในวันนี้ก็เขาทำได้ดีมากๆสุดๆจริงๆก็ได้ที่2มาวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องดีใจกับ DJ Day ด้วยนะครับเพราะว่าสามารถทำผลงานได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็นี่นะฮะคว้าเงินรางวัลมาเป็นแสนเลยติดไม้ติดมือนะฮะก็หวังว่าปีหน้าเหลืออีก1สนามครับจะสามารถคว้าแชมป์ประจำปีได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มี1กับ2อยู่ในมือแล้วถูกต้องครับเหลืออีกสนามเดียวเองใช่นะฮะก็ขอบคุณ Mac TV ด้วยนะฮะที่ติดตามกันมานะฮะแล้วก็ถ่ายกันมาทาง Mac TV เนี่ยคงจะจุใจกับการแข่งขันครั้งนี้เลยฮะถูกต้องแล้วนะฮะยังไงอย่าลืมครับเหลืองานแข่งขันกับงานนี้อีก1สนามเดือนกุมภาครับผมมาแน่นอนรวมไปถึงอีก1งานกับเป็นซอมครับผมกุมภาเหมือนกันอีกโอ้โหเอาละฮะแข่งกันให้มันไปเลยเดี๋ยวนี้ต้องไปฟิตร่างกายเพิ่มแล้วครับหลังจากวันนี้รู้แล้วว่าโอ้เหนื่อยจริงใช่ฮะใครว่าขับรถไม่เหนื่อยใช่ครับมันร้องครับเออรับรองว่าหน้ามืดแน่นอนโอเคเอาละครับพวกเรา2คนแฮมหมดเวลาแล้วเชื่อว่าทุกคนคงมันกันแบบเต็มที่แล้วครับผมอย่าลืมติดตามข่าวสารพวกเราได้ทาง Facebook ครับ www.facebook.com/maxtvthailand คลิกดูย้อนหลังก็ www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันเจอกันสัปดาห์หน้าเทปหน้ารับรองว่ามันไม่แพ้กันแน่นอนครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราด้วยฮะครับPT บูรีเวชั่นน้ำมันเป็ดพรีเมียมจากปตท.ครับผมเลนโซวิวยูนิคจุดร้ายนั่นเองครับโอ้เจอกันสัปดาห์หน้าครับถูกต้องเวลาเดิมครับ 3:45 ทางช่องทูวิชั่น691กับ Max TV ไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ